สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนำนี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับโอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่นะเน่ Channel ตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกม7บาทกันอย่างเช่นเคยและสำหรับคลิปในวันนี้ครับจะเป็นคลิปแนะนำการ์ดอาร์ติแฟกต์ที่เราควรเลือกนะครับเพราะตอนนี้มันมีกิจกรรมสุ่มอาร์ติแฟกต์เทศกาลที่ต้องการอยู่นะครับหรือว่าอาร์ติแฟกต์วิชลิสต์นั่นเองนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับผมบอกเลยใครที่เพิ่งมาเล่นใหม่นะครับมันเป็นกิจกรรมล้ำค่ามากเพื่อนๆเพราะเราจะสามารถตามเก็บอาร์ติแฟกต์เซตโหดๆเซตโกงๆที่ขาดอยู่ได้นะครับและปีนี้ผมบอกเลยว่าโคตรดีกว่าปีที่แล้วเพราะของปีที่แล้วเนี่ยมันจะเป็นเซตการอาร์ติแฟกต์พวก7หายนะ7บาปอะไรพวกนี้นะครับซึ่งเซตเหล่านั้นเนี่ยบอกเลยว่าโอกาสใช้โคตรน้อยยิ่งไปกว่านั้นปีที่แล้วโอกาสที่จะได้นะครับจากการสุ่มเนี่ยก็น้อยกว่านี้ด้วยนะรู้สึกว่าปีนี้เนี่ยทีมงานเขาเพิ่มเรทมากกว่าปีที่แล้วประมาณ 50% เลยครับเอาเป็นว่าของปีที่แล้วเนี่ยกากเพื่อนๆแต่ว่าปีนี้บอกเลยว่าโคตรดีนะครับเพราะเซตการ์ดอาร์ติแฟกต์ที่เราสามารถเลือกได้ของปีนี้มันจะเป็นซีรีส์เทศกาลหรือซีซันนอลทั้งหมดเลยนะก็ส่วนมากนะครับเกม7บาทเนี่ยมันจะมีเทศกาลหลักๆอยู่ก็ไม่กี่อันครับ1ก็คือฮาโลวีนนะครับ2คริสต์มาส3ปีใหม่นะครับเนี่ยเพื่อนๆก็ไล่เรียงไปดูได้เลย4วาเลนไทน์5ซัมเมอร์ก็ถ้าลองเล่นดูเซตการ์ดอาร์ติแฟกต์เทศกาลเนี่ยมันก็จะวนอยู่ประมาณนี้นะอ๋อใช่แล้วก็นี่ครับมีหรือดูใบไม้ผีเพิ่มมาด้วยสำหรับปีล่าสุดนะครับและก่อนที่เราจะไปดูเซตแนะนำนะครับเดี๋ยวผมมาแนะนำวิธีการใช้งานของคอนเทนต์นี้กันก่อนว่าทำยังไงนะครับสำหรับคอนเทนต์นี้นะครับมันจะให้เราเลือกวิสลิสหรือการที่ต้องการได้สูงสุดครั้งละ3ใบครับอ่ะก็เดี๋ยวผมลองเอาออกก่อนนะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเป็นยังไงนะสำหรับอัตรานะครับปกติแล้วอัตราสุ่มได้การพื้นฐานนะครับทุกใบเท่ากันหมดเลยจะอยู่ที่ใบละ 2.083% ครับแต่ถ้าเพื่อนๆเลือก wish list นะครับ1ใบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปด้วยครับเดี๋ยวผมลองเลือกให้ดูนะอย่างเช่นการ์ดป่าปีใหม่นะครับสมมุติเพื่อนๆ เลือก1ใบนะครับจาก 2% เนี่ยมันก็จะลดลงครับเหลือใบละ 1.8867% นะแต่สำหรับการ์ดป่าเนี่ยจะเพิ่มมาพิเศษครับเป็น 11.320755% นะถือว่าอัตราออกค่อนข้างโอเคนะผมว่าเรทประมาณอยู่ที่ 10% บวกลบนะครับและถ้าเพื่อนๆใส่ใบที่2ครับเดี๋ยวผมเอาใบข้างบนแล้วกันเอาแบบให้มันดูง่ายๆนะจะเหลือเพียงแค่ 10.34% นะหรือพูดง่ายๆคือมันก็แบ่งเปอร์เซ็นต์ออกไปนะครับโอกาสที่ได้การ wish list ก็จะลดลงไปประมาณ 1% นะครับแล้วก็สุดท้ายถ้าเราใส่ใบที่3ครับโอกาสที่จะได้ wish list นะครับก็จะเหลือประมาณ 9.5% นะเพราะฉะนั้นถ้าดูจากตรงนี้แล้วเนี่ยพูดง่ายๆก็คือการ wish list นะครับโอกาสได้เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 10% ส่วนตัวผมถือว่าค่อนข้างสูงนะและถ้าถามว่าเราควรจะใส่ wish list ให้ครบ3ใบไหมหรือว่าใส่ใบเดียวดีสำหรับส่วนตัวผมคิดว่าใส่3ใบไปเลยครับยกเว้นหินที่ใช้เปิดจะหมดแล้วขาดการ์ดที่ต้องการอยู่1ใบนะครับตรงนั้นเนี่ยเพื่อนๆอาจจะลุ้นโดยการใส่ wish list ที่ต้องการเพียงแค่ใบเดียวก็ได้นะแต่ถ้าเพื่อนๆมีการ์ดที่ต้องการเยอะเนี่ยเพื่อนๆก็ใส่ไปเลย3ใบครับไม่ต้องคิดมากคิดซะว่าโอกาสที่จะได้มันคือ 10% นะครับก็คือจบนะและต่อมาสำหรับใครที่สงสัยนะครับว่าวิธีหาผลึกแห่งการเวลาไอเทมที่ใช้สุ่มกิจกรรมนี้หาได้จากไหนบ้างนะครับง่ายสุดเลยให้เพื่อนๆคลิกที่รูปไอเทมตรงนี้เลยครับกดช่องทางลับครับมันก็จะบอกเลยนะปัจจุบันสามารถหาได้จาก3ช่องทางครับช่องทางแรกก็คือร้านค้าเหรียญครับสำหรับร้านค้าเหรียญมันจะอยู่ที่ร้านค้ากิจกรรมนะครับให้เพื่อนๆเลื่อนลงมานี่เลยเราสามารถซื้อได้ทั้งหมด5เหรียญด้วยกันนะครับผลึกการเวลาจะใช้เหรียญทองรวมแล้ว10อันนะซึ่งส่วนตัวผมแนะนำว่าให้ซื้อให้หมดเลยนะต่อมาช่องทางที่2ครับจากศูนย์แลกเปลี่ยนกิจกรรมนะครับเพื่อนๆจะสามารถแลกได้สูงสุดอีก15อันจากคอนเทนต์นี้นะครับนี่เลย15อันนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปขยันหวดบอสกันด้วยนะมันจะใช้ชิ้นส่วนของเขาลาแม็กนะครับหรือตกจากบอสระดับเฮลนะก็ถ้าใครที่ลงไม่ไหวเนี่ยเพื่อนๆอาจจะมาลงพัฒนาแล้วก็เอาไปแลกก็ได้นะแต่มันก็จะใช้ปริมาณเศษก้ามค่อนข้างเยอะนะเพราะฉะนั้นใครที่จะแลกเนี่ยต้องขยันยิ่งกว่าคนที่ลงระดับเฮลนะครับและช่องทางสุดท้ายกิจกรรมสำรวจสมบัติกับฮอกนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับเพื่อนๆจะได้เมื่อจบการสำรวจครั้งที่2ครับนี่เลยจะได้ทีเดียว10ชิ้นเลยนะครับสรุปนะครับณแพทปัจจุบันเราสามารถหา
ผลึกการเวลาไอเทมไวใช้สุ่มได้สูงสุดทั้งหมด30ชิ้นนะแล้วก็ต่อมาครับเรามาดูเซตการ์ดอาร์ติแฟกต์ที่สำคัญดีกว่าว่ามีอะไรที่เพื่อนๆควรจะแลกขึ้นมาก่อนนะครับสำหรับเซตที่น่าสนใจนะครับณปัจจุบันก็เลื่อนดูผ่านๆนะครับอย่างเช่นสุขสันต์ฮาโลวีนเนี่ยลดเดเมจของอัศวินพวกพ้องจากศัตรู 5% ยกเว้น PVP กับศึกทำลายล้างนะครับก็อย่างเงี้ยคือมันเป็นอาร์ติแฟกต์ยุคแรกครับมันก็เลยความสามารถไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นก็ข้ามได้ง่ายๆนะครับหรือฮอลิเดย์สุขสันต์นะครับเอาจริงแต่ก่อนอันนี้ผมก็ใช้นะแต่ปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่แล้วนะครับส่วนเซตใหม่อันนี้ก็คล้ายๆกับเซตคริสต์มาสชุดแรกเลยแต่อันนี้เนี่ยจะใช้ได้เฉพาะเหล่า7บาปนะครับก็ไม่ค่อยน่าสนใจเหมือนกันนะเดี๋ยวเรามาดูอันที่น่าสนใจดีกว่าเซตที่น่าสนใจอย่างแรกสุดเลยนะครับที่ผมว่าเพื่อนๆสามารถแลกแล้วมีโอกาสได้ใช้งานเนี่ยก็คือ Number 27 Summer สุดพิเศษครับสำหรับเซตนี้นะครับบอกเลยว่าใครที่เป็นทีมสายถึกควรจะมีติดไว้ครับและปัจจุบันผมคิดว่าก็ยังมีโอกาสได้หยิบมาใช้อยู่นะครับเพราะความสามารถของเซตมันสามารถเพิ่มอัตราทนทานของอัศวินพวกพ้องได้สูงถึง 20% เลยครับแล้วก็เซตต่อมานะครับที่น่าสนใจจะเป็นเซตนี้ครับกายกรรมกลางคืนอันนี้ไม่ใช่นะวาเลนไทน์สุขสันต์อันนี้ไม่ใช่แน่นอนอันนี้นี่บอกเลยว่าแทบไม่มีโอกาสได้ใช้นะแล้วก็จะเป็นเซตนี้ครับนี่เลยเพื่อนเซตนี้เนี่ยถือว่าเป็นเซตที่ดีที่สุดเลยก็ว่าได้นะท้องฟ้าทะเลแล้วก็ฤดูร้อนนะครับหรือว่าเซตซัมเมอร์ของปีที่แล้วครับความสามารถของมันก็คือเพิ่มความสามารถด้านโจมตีของอัศวินพวกพ้องทั้งหมด 3% ต่อพวกพ้องที่กำหนดในสนามรบ1คนโดยพวกพ้องที่กำหนดก็คือเผ่ามนุษย์กับเผ่าไม่ระบุนะครับโอกาสหยิบมาใช้เนี่ยผมว่าน่าจะสูงที่สุดในทุกอาร์ติแฟกต์ที่มีในเกมณตอนนี้เลยนะเพราะความสามารถของเซตที่ใช้งานโคตรง่ายนะครับเสริมความสามารถด้านโจมตีใช้พวกคอนเทนต์ตีบอสค่อนข้างเยอะนะครับรวมไปถึงการฟาร์มด้วยเพราะฉะนั้นเซตนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นอะไรที่โคตรเด็ดนะส่วนใครที่ชอบคอนเทนต์สงครามบอสกลุ่มอัศวินเพื่อนๆก็ต้องจัดเซตนี้เลยครับปาร์ตี้แฟนซีสุดสยองนะครับเพิ่มสายพื้นฐานของอัศวินพวกพ้องทั้งหมด 3% ต่อพวกพ้องที่กำหนดในสนามรบสงครามบอสกลุ่มอัศวิน1คนโดยพวกพ้องที่กำหนดเนี่ยก็คือเผ่าเทพสูรแล้วก็เผ่าไม่ระบุนะโอเคแล้วก็เซตสุดท้ายนะครับที่น่าสนใจก็จะเป็นเซตหรือดูใบไม้ผีล่าสุดเลยครับใครที่เก็บไม่ทันนะครับเซตนี้เพื่อนๆก็ไม่ควรพลาดนะหากอัศวินพวกพ้องเผ่าพูดที่เข้าร่วมต่อสู้รอดชีวิตจะเพิ่มพลังโจมตีของอัศวินพวกพ้อง 5% และเพิ่มสแตทพื้นฐานของอัศวินพวกพ้อง 2% ต่อเอฟเฟกต์ดีบัฟที่ติดศัตรู1อันสามารถสแตทได้สูงสุด6ครั้งนะครับก็ทั้งหมดนี้จะเป็นเซตที่น่าสนใจสำหรับใครที่ยังมีไม่ครบนะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูลำดับความสำคัญนะครับว่าเซตไหนเป็นเซตที่สำคัญที่สุดนะครับก็สำหรับเซตแรกครับจะเป็นเซตนี้เลยครับท้องฟ้าทะเลฤดูร้อนนะครับเพราะเซตนี้อย่างที่บอกไปนะครับมีโอกาสได้หยิบมาใช้ผมว่าน่าจะสูงที่สุดแล้วนะแล้วก็ต่อมาเซตที่2ครับสำหรับเซตที่2เนี่ยผมให้เป็นเซตล่าสุดเลยเพื่อนๆใบไม้ผลิตะการตานะครับด้วยความสามารถของเซตที่สามารถใช้งานง่ายพอเพียงแค่ในทีมมีเผ่าพูดแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเซตนี้เนี่ยมันไม่จำกัดเงื่อนไขคอนเทนต์ในการลงด้วยนะเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นอีก1เซตนะครับที่น่าจะมีโอกาสได้หยิบมาใช้ค่อนข้างเยอะนะแล้วก็หลังจากที่เพื่อนๆได้2เซตนี้แล้วนะครับเซตต่อมาอันนี้เนี่ยผมจะให้เพื่อนๆเลือกครับถ้าใครที่อยากจะเน้นสงครามบอสกลุ่มอัศวินนะครับก็ให้มาปลดปาร์ตี้แฟนซีสุดสยองเซตเบอร์43เพิ่มเติมนะครับแต่ถ้าใครที่ชอบเล่น PVP สายถึกนะครับก็ให้ไปเอาเซตซัมเมอร์ครับเซตซัมเมอร์เก่านะที่เพิ่มอัตราทนทานของพวกพ้องได้ 20% นะครับจะเป็นเซตนี้ครับซัมเมอร์สุดพิเศษนะหลักๆ4เซตนี้นะครับถ้าเพื่อนๆมีครบที่เหลือเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถปลดเซตที่ต้องการเซตอื่นได้เลยเพราะอย่างที่บอกไปผมว่าโอกาสที่จะได้ใช้เนี่ยมันไม่ค่อยน่าจะเยอะสักเท่าไหร่นะและสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มีทุกเซตครบอยู่แล้วสิ่งที่ต้องทำนะครับก็คือให้เพื่อนๆเลือกการ์ดระดับสูงสุดครับก็จะมีเป็นการ์ดป่านะครับ UR 1ใบส่วนใบอื่นที่เหลือเนี่ยให้เลือกเป็น SSR ครับนี่เลยเพื่อที่เราจะเอาการ์ดซ้ำนะครับเพราะถ้าเราสุ่มได้การ์ดซ้ำเราจะได้วัตถุดิบอัปเกรดอาร์ติแฟกต์ตามแรลิตี้การ์ดที่เราได้ซ้ำนะครับอย่างเช่นของป่าเนี่ยถ้าผมซ้ำปุ๊บผมก็จะได้เป็นวัตถุดิบระดับ UR มาส่วนของคิงเวลาที่ผมสุ่มได้ซ้ำมันก็จะเป็นวัตถุดิบระดับ SSR นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ให้เลือกระดับสูงสุดไว้นะเดี๋ยวผมก็ลองสุ่มให้ดูแล้วกันบอกเลยว่าโอกาสสุ่มรอบนี้เนี่ยผมว่ามันโอกาสได้เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้คือไม่ได้นะนี่ครับถ้าซ้ำปุ๊บมันก็จะเป็นเกรด C นะครับเพราะว่าผมสุ่มได้แค่ระดับ C นะโอเคนี่ก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวอันคอมมอนเฮ้ยโชว์หน่อยดิโอ้โหเดี๋ยวนี้มันโคตรเกลือเลยเนี่ยตอนผมสุ่มเล่นคนเดียวมันไม่ยากขนาดนี้นะเพื่อนๆได้ยังโอ้โหเดี๋ยวเกลือจัดนี่คือผมเลือกวิตลินแล้วใช่ไหมเฮ้ยถามจริงออกโชว์หน่อยดิโอเคครับ SSR นะแต่อันนี้ไม่ใช่วิตลินที่ผมเลือกนะก็บอกเลยว่าเป็นวัตถุดิบในการอัปเกรดที่ดีนะครับ
นี่ครับได้แล้วนะฟักทองที่ผมเลือกไว้นะเดี๋ยวไม่ใช่ เดี๋ยวผมยังไม่ได้เลยเปิดจะครบ10ใบแล้วโอเคครับนี่เลย เวลาที่เพื่อนๆได้บิลลินเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ครับได้อะไรได้คิงนะครับคิงวาเลนไทน์นะก็หลังจากที่เราสุ่มได้บิลลินแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆทำการเปลี่ยนใบครับที่ต้องการต่อได้เลยนะแต่ถ้าใครที่มีหมดแล้วอย่างที่บอกไปก็แค่เลือกการระดับสูงสุดก็คือโอเคแล้วนะครับประมาณนี้นะโอเคครับก็สำหรับคลิปเลือกการ Artifact Wish List คลิปนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่กำลังหาข้อมูลอยู่ไม่มากก็น้อยนะสำหรับเพื่อนๆที่มาเล่นใหม่หรือเพิ่งกลับมาเล่นนะครับยังไงผมก็ขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆสุ่มไม่เกลือนะครับได้เซตการ Artifact ที่ต้องการให้ครบนะหรือถ้าเกลือยังไงเนี่ยอย่างน้อยขอให้เซต Summer เบอร์40มันครบแล้วกันครับเพราะบอกเลยว่าเซตนี้เนี่ยอัตราหยิบมาใช้เนี่ยเยอะที่สุดจริงๆนะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันถ้าเกิดใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันสวัสดีครับ